ตอนใหม่เอาใจคนรักหนังไทยที่ชอบดูอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะพี่มีหนังใหม่แกะกล่องแนวระทึกขวัญมาป้ายยาให้ได้ลองไปหลอนกัน The Whole Truth ปริศนารูหลอนแค่ชื่อก็เอาแล้วอะปริศนายังไม่พอยังมีรูมาให้หลอนด้วยถ้าอยากรู้ว่ามันจะน่าดูยังไงแล้วอะไรมันอยู่ในรูแวบมาฟัง3เหตุผลดีๆของพี่สักแป๊บแล้วจะรู้ว่าไอ้รูที่ว่าเนี่ยมันไม่ธรรมดานะน้องเอ๋ยพี่ขอก็เพราะว่า 1. เพราะเรื่องนี้สอดความลับสุดระทึกยิ่งดูยิ่งหลอนข้อแรกมาขายเนื้อเรื่องกันก่อนเพราะไอที่ทำให้หนังมันน่าสนใจเนี่ยมันก็มาจากพล็อตที่ชวนให้คนดูมาไขปริศนาร่วมกันนี่แหละ The Whole Truth ปริศนารูหลอนเป็นเรื่องของสองพี่น้องที่ต้องย้ายมาอาศัยกับตายายชั่วคราวหลังจากแม่ของพวกเขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนต้องรักษาตัวใน ICU ทีแรกตากับยายก็ดูใจดีมีเมตตาต่อทั้งคู่ดีอยู่หรอกแต่ทำไมอยู่ๆไปสักพักก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มันแปลกๆทั้งพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจรวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่นับการที่ทั้งคู่จู่ๆก็ไปเจอรูประหลาดบนกำแพงที่นำพวกเขาไปเผชิญหน้ากับเรื่องลึกลับมากมายซึ่งไอ้เรื่องลึกลับที่ว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับนั่นไงเกือบและเกือบสปอยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในรูส่องดูแล้วสองพี่น้องไปเจออะไรพี่บอกตรงนี้ไม่ได้แต่ที่บอกได้ก็คือยิ่งส่องยิ่งหลอนยิ่งดูยิ่งระทึกขอใบ้ไว้แค่นี้ก่อนที่เหลือเนี่ยให้ทุกคนไปลองสัมผัสประสบการณ์ความหลอนกับความลับที่ซ่อนอยู่ในรูด้วยตัวเองก็แล้วกันพี่ขอก็เพราะว่า2เพราะเรื่องนี้ปันปันแม็กนิโคลฝากฝีมือการแสดงชวนขนลุกว่ากันถึงเรื่องการแสดง The Whole Truth ปริศนารูหลอนได้ปันปันสุทัตตานักแสดงสาวมากฝีมือที่ผ่านงานซีรีส์ละครมานับไม่ถ้วนมารับบทเป็นพี่สาวของแม็กณัฐภัทรอดีตนักแสดงเด็กดาวรุ่งที่ทุกคนคุ้นหน้ากันดีจากละครทองเนื้อก้าวซึ่งบทของทั้งคู่เรียกว่าต้องแบกความสะพรึงของหนังทั้งเรื่องเอาไว้เพราะนอกจากจะต้องรับมือกับคุณตาคุณยายที่ศาสตร์การแสดงสุดปังมาในหลายๆซีนแล้วทั้งปันปันและแม็กก็ต้องมารับมือกับเจ้ารูหลอนในเรื่องด้วยซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะทั้งคู่สามารถถ่ายทอดพลังการแสดงที่ส่งอินเนอร์ความหลอนถึงคนดูได้ดีมากๆบิ้วกันเก่งจนพี่เนี่ยนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้เลยนี่ยังไม่นับการแสดงของรุ่นใหญ่อย่างนิโคเทริโอที่ไม่ว่าจะออกมากี่ฉากก็ทุ่มการแสดงสุดปังทะลุจอคือถ้ายังจำพี่นิโคตอนรถมือ2ใน5แพร่งได้แล้วก็บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมาประมาณเลเวลนั้นเลยยิ่งฉากท้ายๆของเรื่องเนี่ยคือบอกเลยว่าที่สุดมี5กะโหลกก็จะให้5กะโหลกเล่นได้ดีกันทั้งแม่ทั้งลูกมากๆพี่เนี่ยขอคารวะพี่ขอก็เพราะว่า 3. เพราะเรื่องนี้ฉายทั่วโลกกว่า190ประเทศถ้าไม่อยากตกเทรนด์ต้องดู The Whole Truth ปริศนารูหลอนเป็นหนังไทยที่ต้องรีบดูจริงๆเพราะในทันทีที่สตรีมฉายหนังก็พากันไปลงแพลตฟอร์ม Netflix ทั่วโลกกว่า190ประเทศแล้วและถ้ายิ่งไม่รีบดูตั้งแต่ Day 1พี่ก็ไม่รับประกันเลยว่าเราจะรอดสปอยไปได้หรือไม่เพราะจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้คือถ้าพูดไปปุ๊บก็อาจจะหมดสนุกได้ในทันทีดังนั้นถ้าไม่อยากตกเทรนด์และไม่ต้องการให้ใครมาสปอยรีบดูตั้งแต่วันแรกเลยเชื่อพี่จบแล้วจะไปคุยกับใครก็จะได้รู้เรื่องและนี่ก็คือ3เหตุผลที่พี่อยากให้ดู The Whole Truth ปริศนารูหลอนหนังไทยแนวระทึกขวัญดราม่าที่พี่อยากให้ทุกคนไปดูด้วยตาตัวเองไปดูว่าอะไรมันอยู่ในรูไปดูว่าอะไรคือความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้และไปดูก่อนที่จะมีใครมาสปอยให้ฟังดูเถอะพี่ขอใครอ่ะตาเองสมองถูกกระทบกระเทือนแล้วยังไม่รู้สึกตัวแม่ไปที่หนูไหมแม่ตอนนี้ไปอยู่กับตากับยายก่อนเถอะนะไปอยู่กับยายนะจ๊ะช่วงนี้น่ะบ้านยายอ่ะก็เหมือนบ้านหนูอ่ะทำไมแม่ถึงไม่เคยเล่าเรื่องตากับยายให้เราฟังเลยอ้าวเด็กๆทานกันได้แล้วจ้าเขาเป็นตากับยายเลยจริงๆป่ะรูอะไรอ่ะตาไม่เห็นมันมีรูอะไรเลยอ่ะหรือว่าเขากำลังโกหกพวกเราอยู่พัดเคยส่องไอ้รูในแล้วพี่พิมพัดเห็นอะไรอ่ะพัดพัดอย่าไปยุ่งกับรูนี้อีกนะก็รูนะมันเรียกหาพัดอยู่ตลอดเวลาพี่พิม
ความจริงมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา